าหารบูไนวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ติ๊กนะคะสุนทรศิษย์มาสาธิตวิธีการทำให้เรานะคะเมนูอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะอาจารย์ซัมบักเอกค่ะค่ะซัมบักคืออะไรคะอาจารย์ซัมบักก็คือเครื่องแกงหรือน้ำพริกแกงนะคะวันนี้จะมีน้ำพริกแกงง่ายๆเลยนะคะส่วนผสมก็จะเริ่มต้นนำส่วนผสมนะคะก็จะเป็นเราใช้ขิงนะคะพริกชี้ฟ้าแดงแปลกกับไทยคนไทยเราจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งนะคะอันนี้เขาใช้พริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็หัวหอมกระเทียมค่ะโขลกมาแล้วเป็นเขียวได้ไหมคะอาจารย์เขียวจะสีไม่สวยนะคะที่ใช้แดงก็จะได้สีสวยแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นเขียวถ้าสีเขียวเนี่ยจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นๆหลายคนจะไม่ค่อยชอบนะคะโขลกให้ละเอียดค่ะนะคะแล้วก็ได้แบบนี้เลยก็จะมีส่วนผสมขิงพริกแล้วก็หอมกระเทียมค่ะโขลกออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ค่ะหรือเราจะปั่นก็ได้ปั่นก็ได้ค่ะทีนี้ถ้าเผื่อปั่นเนี่ยเราใช้โถปั่นน้ำเนี่ยก็เติมน้ำไปเล็กน้อยนะคะแล้วพอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปผัดซะหน่อยให้มันแห้งก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือให้แห้งนิดนึงเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราไม่เอาไปผัดเลยเนี่ยจะมีน้ำเวลาไปผัดแล้วเครื่องแกงไม่หอมนะคะเทคนิคก็คือต้องผัดให้น้ำแห้งก่อนแล้วก็ค่อยเอามาผัดกับน้ำมันให้เครื่องแกงหอมอีกครั้งนึงอย่างนี้คือเราผัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ปั่นด้วยโถเหมือนกันงั้นเราก็ได้เครื่องแกงแล้วค่ะเครื่องแกงของเรานั้นมีแค่วัตถุดิบที่มีในท้องในบ้านของเราเช่นมีขิงนะคะมีพริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะหอมกระเทียมค่ะโขลกเข้าด้วยกันนะคะไม่อยากเหนื่อยใช้เครื่องบดก็ได้นะคะใช้เบนเดอร์ที่เราบดน้ำแข็งเนี่ยค่ะบดเติมน้ำเล็กน้อยบดแล้วเราก็นำไปผัดหรือนำไปคั่วให้แห้งจากนั้นค่อยเอามาผัดกับน้ำมันแล้วส่วนผสมอื่นเป็นอะไรบ้างคะวันนี้โปรตีนของเราเป็นไข่นะคะใช้ได้ทั้งไข่เป็ดไข่ไก่หน้าตาเหมือนอาหารไทยไหมคะเนี่ยเหมือนไข่ลูกเขยเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะก็เอาไข่ต้มเนี่ยค่ะมาทอดค่ะทอดให้เหลืองทุกๆด้านเลยก็เรียกว่าเหลืองทั่วนะคะตัดขึ้นพักไว้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะซัมบักเอกเป็นอาหารที่เรียกว่าทานในบ้านนะคะหลายๆคนก็ทำได้ง่ายๆนะคะเริ่มตั้งแต่มีไข่ต้มซึ่งถ้าถามคนไทยเนี่ยคนไทยจะเข้าใจวิธีการทำไข่ตัวนี้ดีก็คือเราต้มไข่ให้สุกนะคะแล้วก็นำมาทอดคล้ายๆกับไข่ลูกเขยค่ะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะแต่ว่าก่อนที่จะทอดไข่เนี่ยคุณจะต้องทำให้ไข่เนี่ยแห้งถ้าเกิดมีน้ำเปียกเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่เรานะคะเวลาทอดก็คนตลอดเวลาใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะไฟปานกลางคนตลอดเวลาเพื่อให้ไข่นั้นเหลืองทั่วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนะคะจากนั้นก็จะมีส่วนผสมอื่นๆอีกนะคะก็คือมะเขือเทศเราใช้มะเขือเทศได้ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เช่นมะเขือเทศท้อหรือมะเขือเทศสีดาที่เรามาตำน้ำพริกอะค่ะแต่ข้อกำหนดก็คือขอเป็นมะเขือเทศสุกงอมเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะอะไรคะจันทิกอยากได้สีแดงนะคะแล้วก็จะได้มีรสออกหวานนิดหน่อยไม่มีจะได้ไม่เปรี้ยวนะคะค่ะแล้วอันนี้เหมือนอันนี้เอามาทำอะไรคะได้มะเขือเทศมาแล้วสับค่ะสับให้ละเอียดเลยค่ะสับให้ละเอียดเลยนะคะก็จะได้เป็นมะเขือเทศแบบนี้ก่อนสับเอาเม็ดออกทำไมต้องเอาเม็ดออกคะเขาไม่งั้นจะเป็นชิ้นๆแล้วไม่สวยนะคะอันนี้ก็อยากให้เป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันก็เอาเม็ดออกค่ะโอเคอันนี้มะเขือเทศสับโดยที่เอาเม็ดออกนะคะเอาเม็ดออกแล้วทีนี้ส่วนผสมอย่างอื่นค่ะน้ำแกงเป็นกะทินะคะหัวหรือหางใช้ตัวกลางๆใช้กลางนะคะแต่ถ้าเผื่อใช้กล่องเนี่ยนะคะกะทิกล่องเนี่ยเราก็กะทิหนึ่งส่วนเติมน้ำสักหนึ่งถ้วยเติมน้ำหนึ่งส่วนสี่นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะปรุงรสแล้วก็มีเพิ่มนะคะก็คือตัวนี้คือซอสมะเขือเทศอยากให้มันมีสีที่แดงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยเพราะในซอสมะเขือเทศส่วนใหญ่จะมีรสเปรี้ยวๆนะคะอันนี้ก็รสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะแต่งรสด้วยน้ำตาลปรี๊บและเกลือไม่ใช้น้ำปลาและเกลือทำไมไม่ใช้น้ำตาลทรายไม่ใช่น้ำตาลทรายเพราะน้ำตาลทรายหวานแหลมแล้วก็ไม่ใช้น้ำปลาเพราะว่าเหม็นคาวนะคะเราเพราะว่าไข่เนี่ยนะคะวันนี้อาหารที่เป็นแกงไข่เนี่ยไม่ต้องการเหม็นคาวเราก็เลยใช้เกลือแทนนะคะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะคุณติ๊กเริ่มต้นเลยนะคะวันนี้ขอผัดเครื่องแกงด้วยน้ำมันพืชหน่อยนะคะใช้น้ำมันพืชเป็นตัวผัดค่ะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะใส่ประมาณสัก3ช้อนนะคะผัดพริกแกงก่อนผัดพริกแกงก่อนเลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะ
้งให้น้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งนะคะตรงนี้วันนี้น้ำพริกแกงของเราเหลวอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นถ้าไม่เหลวเนี่ยนะคะเราเอาน้ำมันคลุกลงไปนิดหนึ่งนะคะจะได้เหลวๆนะคะก็ใช้ได้ต่างกับน้ำพริกแกงไทยตรงที่ว่าไม่ได้ใส่กะปินั้นหลายคนอาจจะถามว่าใช้น้ำพริกแกงเผ็ดได้ไหมอันนี้แทนไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ไม่ใส่กะปิพอร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกแกงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะผัดให้ตัวนี้หอมก่อนนะคะค่ะต้องให้มันเหมือนเป็นแตกมันขึ้นมาเป็นแบบนั้นจริงๆอันนี้ให้สีเปลี่ยนเป็นเงานิดหน่อยนะคะเพราะว่าสีของน้ำพริกแกงที่ได้ที่เนี่ยจะมีลักษณะแววหรือว่าเงามากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อผัดไม่ได้ที่เนี่ยน้ำพริกแกงจะเหม็นเขียวนะคะไม่หอมมันต้องการให้น้ำพริกแกงหอมช่วงนี้คุณแม่บ้านใหม่ๆหรือคนทำข้าวใหม่ต้องระวังนิดนึงกระเด็นนะมันจะมีค่อยๆกระเด็นขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่นี่ผัดไฟอ่อนใช่ไหมค่ะใช้ไฟอ่อนแล้วไฟปานกลางนะคะถ้าเราทำเยอะๆก็ใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็เพราะว่าของเยอะนี่ขึ้นอยู่กับปริมาณของของด้วยนะคะถ้าของไม่เยอะเนี่ยก็ใช้ไฟปานกลางนะคะต้องใช้จมูกดมกลิ่นแล้วล่ะนะคะนอกจากดูสีอย่างเดียวก็ต้องหอมค่ะให้หอมนะคะขอหอมมากๆเลยที่โบราณบอกว่าฉุนนะหอมจนฉุนเพราะว่าเวลาที่เราใส่เครื่องเทศใส่ตัวอื่นลงไปเนี่ยกลิ่นมันจะหายนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มแห้งแล้วก็เงาขึ้นนะคะขิงขึ้นค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นขิงนิดๆนะคะค่ะนี่เราปรุงรสก่อนหรือเราใส่ไข่เดี๋ยวเราจะเติมกะทินิดนึงค่ะนะคะเติมกะทิค่ะเติมเลยนะช่วยเติมให้นะคะนิดเดียวค่ะค่ะการเติมกะทิลงไปเล็กน้อยเนี่ยเพื่อต้องการให้ไขมันจากกะทิเนี่ยทำให้น้ำพริกแกงเนี่ยหอมมากขึ้นนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่เราค้นพบนะคะจากที่เราศึกษาจากเอกสารต่างๆเนี่ยเขายังไม่ได้บอกตรงนี้แต่พอทำเนี่ยเราบอกว่ามันไม่ค่อยสวยทำยังไงให้เงาสวยมาของเขาเราก็จะเติมกะทิลงไปนิดหน่อยนะคะถ้าเราสังเกตตอนนี้สีของน้ำพริกแกงจะดูแววขึ้นนะคะค่ะค่ะเติมมะเขือเทศค่ะนะคะค่ะเติมเลยค่ะวันนี้ใส่หมดเลยค่ะค่ะนะคะค่ะนะคะแล้วก็เติมซอสมะเขือเทศค่ะค่ะตัวนี้ใส่หมดเลยค่ะตัวนี้รสชาติของตัวแกงตัวนี้จะมีรสออกเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะคะหลายคนถามว่าถ้าเราจะผัดเอามะเขือเทศบดไปกับเครื่องแกงได้ไหมขอร้องอย่าทำเพราะว่าเราจะต้องผัดน้ำพริกแกงให้หอมนะคะไม่งั้นน้ำพริกแกงเราจะไม่หอมนะคะเพราะว่าพอใส่มะเขือเทศลงไปแล้วเนี่ยการผัดน้ำพริกแกงหอมเนี่ยยากมากนะคะเพราะน้ำมันจะเยอะน้ำมันจะเยอะค่ะเอาล่ะค่ะปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลค่ะใส่ลงมาเลยค่ะหมดเลยค่ะเกลือด้วยนะน้ำตาลเกลือใส่มาพร้อมกันเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะอยากให้ทำกับข้าวแล้วดูง่ายนะคะแล้วก็จะได้อะไรคะไม่รู้สึกว่ามันลำบากอยากทำนะคะนะคะจริงๆแล้วอาหารของเขาเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะค่ะใส่ไข่เลยค่ะค่ะใส่ไข่ค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะค่ะเทหมดเลยค่ะหมดนะคะค่ะเทหมดเลยค่ะนะตอนนี้คนให้น้ำพริกแกงแล้วก็กะทิเข้ากันค่ะนะคะเปิดไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้ตัวเครื่องแกงเดือดนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เครื่องแกงนั้นจับกับตัวไข่ค่ะอย่างนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมคะสักคู่หนึ่งค่ะประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วหรือว่าสังเกตดูว่าตัวกะทิที่ตอนนี้จะเป็นขุ่นขาวอยู่เนี่ยออกเป็นสีเดียวกับน้ำพริกแกงนะคะเป็นส้มๆเหมือนกันใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วแล้วก็ตัวเครื่องแกงก็จะจับตัวของไข่นะคะก็เรียกว่าน้ำคลุกคลิกไม่ซดน้ำเป็นลักษณะคลุกคลิกนะคะค่ะเทคนิคที่สำคัญของการทำอาหารจานนี้ก็คืออย่าใช้ไฟแรงมากเกินไปถ้าใช้ไฟแรงมากเกินไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะไหม้ซะก่อนนะใช้ไฟปานกลางค่อยๆอ่อนๆและคนตลอดค่ะเพราะเวลาไข่ที่อยู่ในน้ำแกงแล้วเนี่ยมันจะติดกับตัวกระทะจะทำให้ด้านที่ติดกระทะเนี่ยไหม้ง่ายนั้นคนตลอดเวลาเหมือนกับการพลิกให้เนื้อสัตว์นั้นคลุกเคล้าทั่วๆกันนะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะจันทิคะรู้สึกเครื่องแกงมันจะแดงขึ้นแล้วอย่างที่เรียกว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็แห้งแล้วก็มีลักษณะของเครื่องแกงในเคลือบผิวของไข่นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะน้ำคนไทยเรียกว่าคลุกคลิกก็คือน้ำไม่เยอะนะคะปิดไฟนะคะค่ะปิดไฟละโอเคเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟเลยนะคะตักเสิร์ฟส่วนใหญ่จะใส่เป็นจานหลุมอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือเป็นชามที่เราเรียกว่าเป็นจานก้นลึกนะคะการจานก้นลึกก็คือมีลักษณะใส่น้ำได้เล็กน้อยแต่ไม่ต้องเป็นชามแกงนะคะเป็นจานก้นลึกนะคะก็เราก็
ทำได้สองอย่างนะคะวันนี้จะทำให้ดูอาจจะเสิร์ฟเป็นลูกอย่างนี้เลยเป็นฟองนะคะค่ะเป็นฟองแบบนี้นะคะนั้นใครจะทานก็ตักกันคนละฟองไปเลยนะคะแล้วก็มีน้ำแกงราดนะคะแล้วหรือว่าอีกอันนึงเดี๋ยวจะต้องจะผ่าค่ะเดี๋ยวขอไปหั่นชั้นนิดนึงนะคะค่ะอาจารย์หนุ่มขอซ่อมค่ะช่วยหน่อยอ้าวนะคะตอนนี้ก็จะผ่านะคะค่ะขออนุญาตนะคะค่ะเนี่ยค่ะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็อ้าวล่ะเราก็จะวางนะคะก็จะเห็นว่าโอเคมีสีมีไข่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ราดแกงสักนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะค่ะราดตรงนี้นิดนึงแค่นั้นเองค่ะก็จบแล้วเห็นไหมคะค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือบางคนก็ชอบทานคู่กับข้าวมันค่ะก็คือเอาข้าวไปหุงกับกะทิเป็นข้าวมันจ้มตำเหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่มันมากนักนะคะแล้วก็มีหวานนิดๆค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะซัมบักเอกค่ะก็เป็นอาหารประจำบ้านกินกับข้าวมันนะคะ